ตอนนี้เป็นกระแสมากเลยครับเกี่ยวกับการค้นพบภาพสลักบนโขดหินข่าวว่าค้นพบโดยชาวบ้านที่ขึ้นไปเก็บเห็ดในป่าบนเขาใกล้กับวัดป่าเขากระเจียวตำบลลำนางรองอำเภอนวลดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแชร์ไว้บน Facebook ของคุณวันเพ็ญสิริสอยและคุณประมูลกองกระโทกโดยแชร์ภาพไว้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2567ต่อมาภาพนี้ก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมามีเพจหลายเพจร่วมแชร์ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้แก่เพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยแชร์ภาพเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567และล่าสุดเพจหมอแล็บแพนด้าได้แชร์ภาพการพบนี้เมื่อเช้าวันที่13พฤษภาคม2567ยิ่งส่งผลให้เกิดความสนใจต่อการค้นพบนี้อย่างกว้างขวางด้วยสภาพพื้นที่ที่มีการพบภาพสลักนี้ถ้ามองจาก Google Earth จะเป็นพื้นที่ป่ามีสภาพเป็นภูเขาและมีข้อมูลจากเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยว่าบนยอดเขากระเจียวเคยมีการสำรวจพบซากปราสาทเรียกชื่อกันว่าปราสาทเขากระเจียวซึ่งเป็นปราสาทที่ไม่ค่อยจะมีการกล่าวถึงเพราะเข้าถึงได้ยากมีสัตว์ป่าและอันตรายจึงไม่ค่อยมีใครจะกล้าขึ้นไปนักทำให้ยิ่งนึกจินตนาการไปว่าการสลักภาพนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถานบนเขาแห่งนี้หรือไม่หลายท่านอาจมีคำถามคาใจว่าการพบภาพสลักบนโขดหินเช่นนี้และมีความเก่าแก่จริงๆเคยมีที่ไหนบ้างหรือไม่ทำให้ผมนึกไปถึงเขายักษ์กับการค้นพบภาพสลักในศาสนาฮินดูบนก้อนหินอันโดดเดี่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับการยืนยันว่าเก่าแก่จริงราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เรื่องราวการสำรวจเขายักษ์ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาเคยตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณปีที่30ฉบับที่4ปีพุทธศักราช2547และสันนิษฐานว่าจะมีผู้ศรัทธามาแกะสลักไว้บนโขดหินคงไม่ได้เป็นทุดงสถานที่อยู่โดดเดี่ยวแต่น่าจะเชื่อมโยงกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆบนเทือกเขาบริเวณนี้ที่มีปราสาทหินตกสำรวจอีกหลายแห่งสำหรับภาพสลักการพบใหม่ที่เขากระเจียวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นภาพสตรีมือข้างซ้ายเหนี่ยวกับกิ่งไม้สันนิษฐานว่าจะสลักเป็นพระนางสิริมหามายาเหนี่ยวกิ่งสาละอธิบายตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะบางท่านอาจจะนึกถึงประติมากรรมนางยักษ์ที่หน้าสถูปศาลจีประเทศอินเดียองค์ประกอบภาพไม่สมบูรณ์เหมือนการแกะสลักยังไม่แล้วเสร็จมีเพียงส่วนใบหน้าท่อนบนส่วนหน้าอกขึ้นไปและมือด้านซ้ายเท่านั้นที่เห็นได้ชัดเจนบางท่านรวมถึงตัวผมซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะมองดูเผินๆภาพสลักก็ดูมีความสวยงามดีแต่ไม่มีความเข้าใจถึงองค์ประกอบของประติมากรรมในยุคสมัยต่างๆจึงคิดไปถึงภาพสลักบนผนังถ้ำในอินเดียเช่นกลุ่มวิหารถ้ำออรังคาบาดในถ้ำหมายเลข7เป็นภาพกลุ่มเทพดารากำลังร่ายรำแต่การจะตัดสินเพียงใช้การจินตนาการว่าใช่หรือไม่คงไม่ได้เราจึงต้องอาศัยข้อมูลจากนักวิชาการเฉพาะทางในการนำมาพิจารณาด้วยกระแสที่เป็นไวรัลอย่างมากในเช้าที่ผ่านมานี้จึงมีการเสนอแนวความคิดเห็นต่างๆขึ้นอย่างหลากหลายทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปผู้สนใจทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงวงการนักวิชาการแต่ดูเหมือนว่านักวิชาการหลายท่านจะให้แนวความคิดไว้ค่อนข้างตรงกันว่าไม่น่าจะเก่าแก่ตามที่หลายท่านได้คิดไว้ผมขอนำเสนอทัศนะความคิดเห็นที่น่าสนใจของนักวิชาการบางท่านที่ได้โพสต์ไว้ได้แก่คุณโชติวัฒน์รุ่นเจริญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะเขมรได้ให้ทัศนะไว้ว่าเป็นภาพสลักที่เพิ่งสลักได้ไม่นานโดยช่างพยายามสลักเป็นภาพพระนางสิริมหามายาเหนี่ยวกิ่งสาละแต่สลักยังไม่แล้วเสร็จในรูปแบบของศิลปะไม่เข้ากับศิลปะใดๆได้แก่ศิลปะขอมศิลปะทวารวดีอีสานและศิลปะอินเดียโบราณลักษณะใบหน้าอุ่มๆน่าจะเรียนแบบมาจากศิลปะล้านนาเส้นผมเป็นเส้นขึ้นไปไม่มีในศิลปะใดๆต่างหูรูปห่วงก็ไม่มีในศิลปะโบราณใดๆเช่นกันจึงน่าจะแกะได้ไม่นานและแกะยังไม่แล้วเสร็จผ
ความน่าสนใจอีกประการก็คือหลังจากที่คุณโชติวัฒน์ได้โพสต์แนวความคิดนี้ไว้ได้มีคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเช่นคุณพิรศิลป์ชินตู้แอดมินเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยได้คอมเมนต์ไว้ว่าน้องในพื้นที่ได้บอกว่ามีพระไปตั้งสำนักสงฆ์เมื่อกว่า10ปีก่อนและบอกว่าพระเป็นคนแก่ต่อมาท่านได้ออกจากสำนักสงฆ์ไปเสียก่อนและมีคอมเมนต์จากรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คงมีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยเช่นกันได้คอมเมนต์ไว้ว่าใบหน้าไปคล้ายกับบุโรพุทโธอินโดนีเซียนักวิชาการท่านอื่นที่ผมได้ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะทวารวดีอีสานมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ทัศนะไว้ว่าไม่ได้เก่าแก่เพราะลักษณะรูปหน้าไม่ใช่แบบทวารวดีอีสานศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์ติงสันชลีผู้เชี่ยวชาญศิลปะอินเดียโบราณมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมแต่กล่าวเพียงสั้นๆว่ามีพิรุธทางด้านศิลปะหลายประการซึ่งควรจะเปิดเผยลักษณะที่ผิดรูปแบบในเร็วๆนี้และล่าสุดคุณทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรได้กล่าวว่าลักษณะเป็นภาพสตรีช่างแกะสลักน่าจะมีความชำนาญทางด้านศิลปะแต่องค์ประกอบต่างๆต้องนำมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งโดยจะมีทีมนักโบราณคดีลงพื้นที่โดยเร็ววันนี้จนกระทั่งช่วงเย็นวันที่13พฤษภาคม2567หลังจากมีกระแสอย่างกว้างขวางได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อครูต้าได้บอกว่าเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งได้แกะไว้มีความตั้งใจว่าจะแกะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมไม่ใช่พระนางสิริมหามายาแต่ประการใดแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างจึงแกะไม่แล้วเสร็จจนการเวลาผ่านมากว่า20ปีผู้ใช้ Facebook ท่านนี้ได้บอกกล่าวไว้ด้วยว่าที่ทราบเพราะตอนที่พระอาจารย์แกะสลักตนเองยังเป็นสามเณรน้อยอยู่จึงรับรู้ความจริงทุกประการจึงกลายเป็นบทสรุปข้อเท็จจริงของเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ว่าภาพแกะสลักนี้ตั้งใจจะสลักเป็นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมและเป็นการแกะสลักไม่นานเป็นไปตามข้อมูลจากนักวิชาการส่วนใหญ่ที่มีองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างแท้จริง